วัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน Hey So Happenings ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวของแบรนด์ดังมาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะมาฟังเรื่องราวของสาวคนนี้นะคะที่เรียกว่าเป็นไอดอลของคนหลายๆคนเลยละค่ะโนลแลนในวงการมายามายาวนานถึง14ปีนะคะนับตั้งแต่เดบิวต์กับวง Girls Generation จนปัจจุบันที่ยังคงโด่งดังทั้งกับวงและในฐานะศิลปินเดี่ยวค่ะสำหรับแทยอนหรือว่าคิมแทยอนศิลปินสาวร่างเล็กเสียงทรงพลังในวัย32ปีผู้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักร้องที่ดีที่สุดแห่งอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีมีทั้งรางวัลเกียรติยศและสถิติด้านยอดขายการันตีมากมายค่ะตามข้อมูลล่าสุดระบุว่าปัจจุบันเธอมีทรัพย์สินในครอบครองไม่ต่ำกว่า8ล้านดอลลาร์หรือว่ากว่า248ล้านบาทนั่นก็ทำให้เธอติดโผไอดอลเคป๊อปที่ร่ำรวยที่สุดและก็ถือว่าเป็นสมาชิกวง Girls Generation ที่รวยที่สุดเป็นอันดับที่2นั่นเองค่ะรวมทั้งก็มีการคาดการณ์ว่าทรัพย์สินของเธอในปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลหลังจากที่เธอเพิ่งจะปล่อยผลงานเพลงเดี่ยวเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาความสามารถแบบนี้นะคะก็ไม่แปลกใจเลยค่ะที่แฟนๆจะรอคอยนะคะให้ทั้งวงแล้วก็ตัวเธอค่ะกลับมาออกเพลงอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ต้องรอคอยค่ะว่าวง Girls Generation จะกลับมาเมื่อไหร่ค่ะ